สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็วันศุกร์ที่30ธันวาคมแล้วนะคะเราก็ยังมาพบเจอและพูดคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะกับรายการของเรานะคะ 8:30 ถึง 10:00 นะคะอาจารย์พรพจน์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำอยู่ทุกๆวันเช่นเคยค่ะครับคึกคักต้องยังไม่จับมากค่ะวันนี้คึกคักนะอย่าเพิ่งบางคนจริงๆนะบางคนก็ต้องบอกว่าแม้ว่าหลายองค์กรอาจจะหยุดแล้วนะหรือบางคนองค์กรไม่หยุดชั้นกลาพักร้อนแต่ผมเชื่อว่าก็ยังมีหน่วยงานบางแห่งครับที่ยังต้องทำงานกันตามปกติโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองเขาบอกว่าช่วงเทศกาลแบบนี้เขาไม่อยากหยุดใช่ขายดีโดยเฉพาะใครที่ขายพวกของที่สวยงามหรือว่าเครื่องสำอางนะคะที่มีการเขาบอกว่าจัดแพ็กเกจวินี่รู้เยอะนะคะซื้อบ่อย ที่มีการจัดแพ็กเกจสำหรับให้เราเนี่ยซื้อหาไปมอบให้กับคนรักหรือว่าผู้ใหญ่นะคะเนี่ยเขาจะแบบบูมมากช่วงนี้ค่ะอาจารย์ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยใช่ผมเองก็มีพี่ที่สนิทกันเคยทำงานด้วยกันมาก่อนปัจจุบันนี้ก็ไปทำธุรกิจแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยฮะก็ทำเกี่ยวกับพวกอาหารของกินเครื่องดื่มเนี่ยโอ้โหวันหยุดเราหยุดเราอยากเจอกันผมไม่เคยได้เจอกันเลยเพราะว่าเขาบอกว่าโหช่วงนี้ขอเธอไม่หยุดขอเธอเนี่ยยังไงเขาหยุดไม่ได้จริงๆเขาต้องบริการคนที่หยุดใช่ถูกต้องนะครับนะคะก็หลายคนก็เห็นใจนะคะแต่ว่าก็ถือว่าน่าจะแฮปปี้มากกว่าเพราะเป็นช่วงการแบบทำรายได้ได้กำไรอย่างดีทีเดียวนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนนะคะแต่วันนี้เชื่อว่าหลายคนอยู่บ้านนะคะก็น่าจะมีโอกาสได้ดูเราด้วยนะคะอาจารย์ก็เพิ่งเตือนไปนะคะเรื่องของการเดินทางเรื่องของอุบัติเหตุนะคะราศีที่จะต้องเสี่ยงคือก็จัดลำดับเนี่ยนะฮะคือความจริงทั้ง12ราศีแหละก็ต้องระมัดระวังในช่วงของการสัญจรเยอะๆแบบนี้อุบัติเหตุเพศภัยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นมากกว่าปกติอยู่แล้วแต่กลุ่มราศีแรกที่เน้นในเรื่องของการเดินทางเป็นพิเศษนะครับก็คือคนที่มีลัคนาหรือราศีกุมกับลัคนาหรือราศีสิงห์อันนี้จะเป็นกลุ่มที่ขีดเส้นใต้2เส้นเลยนะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยระวังเป็นพิเศษจ้ะเนื่องจากอิทธิพลของพระอังคารซึ่งทับแล้วก็เล็งลัคนาอยู่กลุ่มที่จัดลำดับเป็น priority ที่2หรือว่ารองลงมาเนี้ยประมาทไม่ได้ขีดเส้นเดียวนะครับก็คือลัคนาราศีเมษกับราศีตุลนะครับเพราะว่าก็อิทธิพลของอังคารแล้วก็มฤตยูด้วยนะซึ่งทั้งตรีโกณแล้วก็เล็งดวงชะตาอยู่ครับค่ะไปโดนมาเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาจำได้พูดว่าเกือบมีน้องหมาตัดหน้าคือถ้าอีกเสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยก็จะเป็นรถหนูที่ชนเขาใช่ก็ยังอุตส่าห์ดีใจว่าเออรอดน้องสายหนูบริจาคเลือดมามั้งไปสะดอกเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วไปบริจาคเลือดกับอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่รอดค่ะนี่เลยค่ะไปผ่าตัดมาก็จริงๆแล้วเป็นมานานแล้วนะคะเรื่องของคีย์รอยหลายคนถ้าคนที่เคยเจาะหูเนี่ยเจาะที่หมอบอกว่าถ้าเจาะไปโดนกระดูกหูวัยรุ่นเนี่ยนะคะถ้าชอบอันนี้ต้องเตือนนิดนึงนะคะใครที่เจาะไปด้านบนแล้วไปอยู่ในกระดูกบางคนเนี่ยปกติแล้วคนที่เป็นคีย์รอยได้ง่ายคือคนที่ผิวเข้มคีย์รอยคือแผลเป็นนูนแผลเป็นนูนที่บางคนเนี่ยก็เป็นนิดเดียวบางคนเนี่ยเป็นแล้วมันโตขึ้นนะคะใครที่ชอบไปเจาะหูข้างบนนะคะแล้วบางวันหลอดจะปล่อยมันจะเป็นคีย์รอยบางคนเนี่ยเขาเป็นลูกเลยค่ะเป็นลูกชิ้นแต่บังเอิญว่าหนูเคยผ่าตัดหลังหูแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นเหมือนกันคุณหมอก็ตกใจค่ะว่าเป็นคนผิวขาวแต่ทำไมมันถึงเป็นได้นะคะก็เลยคุณหมอเพิ่งจะว่างเลยโดนผ่าตัดไปซะนี่ไงคะอาจารย์สะเดาะเคราะห์อีกหนึ่งอย่างก็จริงๆมองในมุมนึงด้วยเหตุปัจจัยอ่ะดวงมันก็จะแบบฟอสให้มันเกิดขึ้นแหละนะแต่ว่าส่วนหนึ่งถ้ามองในแง่ดีที่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงเจ็บตัวทีเดียวใช่จะทำให้โอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกเนี่ยลดน้อยถอยลงแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงแหละนอกจาก2กลุ่ม4ราศีที่ว่าแล้วลัคนาแล้วก็ราศีต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะคนที่30แบบนี้ผมว่าอาจจะมีบางกลุ่มที่ออกเดินทางล่วงหน้าไปแล้วนะครับแล้วก็บางกลุ่มที่อาจจะเป็นรอให้เขาไปก่อนแล้วเราค่อยออกเดินทางมันก็จะมีอีกกลุ่มนึงฉะนั้นพูดอยู่เสมอตรวจเช็คยวดยานพาหนะของท่านให้ดีศึกษาในเรื่องของเส้นทางเพราะว่าช่วงเทศกาลเนี่ยบางทีทางตำรวจจราจรก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การจราจรเนี่ยมันคล่องตัวขึ้นอันนี้เราก็ต้องเช็คสอบก่อนและสุดท้ายสุขภาพของเราเนี่ยสำคัญมากผมขอเลยนะ
ก่อนจะขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยเนี่ยถามตัวเองว่าไหวไหมแน่นอนเครื่องรองของเมาไม่ต้องพูดถึงจับจริงอยู่แล้วแล้วก็ไม่ควรแต่ประเด็นสำคัญคือคนที่แบบวีกอ่ะนอนไม่ค่อยพออะไรพวกนี้อย่าฝืนจริงๆนะหรือแม้กระทั่งถ้าขับไปสักระยะหนึ่งแล้วไม่ไหวตอนนี้ทางภาครัฐก็อำนวยความสะดวกนะครับจัดสถานที่ให้พักผ่อนมีจุดพักผ่อนพักรถนะคะตามปั๊มน้ำมันก็มีใช่ค่ะตามทางหลวงก็มีจ้ะก็ดูแลตัวเองให้ดีอย่าประมาทนะเพราะว่าเราถึงเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเราแต่มันจะส่งผลกระทบถึงบุคคลอื่นซึ่งมีครอบครัวแล้วก็คนรักรออยู่บ้านนะครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมคะว่าอย่าง4ราศีหรือลัคนาราศีที่อาจารย์เตือนมาเนี่ยสมมติว่าตัวเราเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมอย่างที่อาจารย์บอกไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ประมาทในการขับรถแต่เรามีดวงเสี่ยงอย่างเงี้ยคือเราอาจจะไม่ได้ประมาทเองคนอื่นนะคะก็อย่างที่หนูถามมาถูกแล้วเขามาชนเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ไงอย่างที่ผมบอกมันก็เป็นไปได้มันก็เกิดขึ้นได้นะคะก็ต้องยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องระวังนะคะทุกๆราศีเลยแล้วกันทุกคนเลยนะคะปีใหม่นี้เดินทางระมัดระวังจะได้เป็นปีใหม่ที่แฮปปี้นะคะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความร่าเริงแจ่มใสด้วยรอยยิ้มนะคะมีเงินเข้ามาเยอะๆตลอดปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้ทำมาหากินได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เนาะเราก็จะพูดคุยกันเหมือนเดิมด้วยขออนุญาตแจ้งช่องทางนิดนึงนะคะสำหรับสายสดนะคะที่024960493และ024960494นะคะส่วน SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะคะเมื่อกี้อาจารย์เตือนไปแล้วถ้ายังไม่ทราบส่ง SMS เข้ามาถามก็ได้นะคะใส่จังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วย4221606นะคะสำหรับช่วงแรกวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเราไม่ไปไหนไลฟ์สดนะคะติดตามชมได้เหมือนเดิมด้วยนะคะทาง Facebook เนาะ Miracle Channel TV นะคะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ช่วงแรกวันนี้นะคะอาจารย์ฟังฟอร์ดก็พร้อมแล้วเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะจริงๆวันนี้ส่วนหนึ่งนะครับนอกจากไม่ใช่เป็นวันมงคลสำหรับประกอบพิธีสำคัญแล้วในแง่ของทางโหราศาสตร์วันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันแข็งก็คือดิถีกับเดือนตรงกันขึ้น2ค่ำเดือน2เนี่ยเป็นกระทิงวันก็ทำอะไรก็ต้องรอบคอบระมัดระวังนะครับศุกร์สุดท้ายของปีพุทธศักราช2559คือ30ธันวาคมจันทรคติการวันนี้ขึ้น2ค่ำเดือน2นักกษัตริย์ยังเป็นวอกอยู่นะครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เขาบอกว่าอย่าหยุดอยู่กับที่นะครับหากแล้วเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อความต่อเนื่องครับให้คิดต่อว่าเราจะต้องทำภารกิจอะไรต่อไปในอนาคตวันนี้การเงินใกล้จะหยุดทำการใหญ่แล้วไม่เหมาะกับการลงทุนนะครับเพราะว่าถึงจะลงไปวันนี้สภาพคล่องไม่ค่อยดีตัดสินใจยากสุดท้ายในเรื่องของความรักวันนี้ถ้ามีปัญหากับคนรักให้ใช้เหตุและผลคุยกันอย่าคิดเข้าข้างตัวเองครับต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเขาบอกว่าต้องเลี้ยงตัวเองให้ดีเขาบอกว่าเส้นแบ่งระหว่างความเฉลียวฉลาดกับการทำในสิ่งที่ผิดมันห่างกันไม่มากนะครับสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรติดขัดวันนี้มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือหัวใจเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่พยายามเปิดตัวพยายามเข้าสังคมครับค่ะต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนงานวันนี้ระวัง2เรื่อง1ขัดแย้งกับคนครับ2ระวังอุบัติเหตุเรื่องการทำงานเน้นอยู่เสมอแหละโดยเฉพาะคนที่ทำงานกับพวกเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสภาพคล่องเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรมีมากพอในการดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดหัวใจทำอะไรก็ดูไม่ดีครับไม่ว่ามีคู่หรือยังโสดและที่สำคัญวันนี้ไม่มีโชคลาภในเรื่องรักมีนระวังอุบัติเหตุนะอย่างที่เตือนเมื่อสักครู่ต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่จำเป็นใกล้เทศกาลแบบนี้ระวังจะเที่ยวไม่สนุกดูแลสุขภาพนะครับงานถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนขอให้ทำครับเพราะว่าอนาคตเราเองอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยเขาเหล่านั้นสำรองเงินสดไว้บ้าง
ันนี้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเพิ่มและเป็นไปได้ครับที่เป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกยวดยานพาหนะความรักวันนี้เมื่อกี้นอกจากบอกว่าดูแลสุขภาพตัวเองสุขภาพของคนรักระวังจะติดไข้กันนะค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเหมาะสำหรับการวิ่งเต้นแข่งขันการนำเสนอมีเกณฑ์ได้งานใหม่งานเสริมนะครับบรรยากาศในเรื่องของการเงินการลงทุนผมทายดีครับโดยเฉพาะคนที่มีเกณฑ์ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือเข้าหุ้นกับคนต่างชาติแต่ความรักบรรยากาศไม่ค่อยดีครับและดูอึมครึมนะคนโสดก็มีเกณฑ์ทุกข์ใจเพราะต่างเพศต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมยังพอหมุนเงินได้เพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยหากจะซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาความรักความสัมพันธ์ก็ยังแข็งแรงครับมีเกณฑ์ได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกภายในครอบครัวภาพรวมในเรื่องของงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับมีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้วันนี้ออกแนวสง่างามต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะครึ่งหลังนะครับอีก6ราศีเริ่มกันที่ชาวราศีปู15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานแบบคู่ขนานนะครับเพราะว่าภารกิจหลักที่ทำเนี่ยกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องโดยรวมเป็นอีกหนึ่งราศีที่ไม่น่าเป็นห่วงแต่ห่วงเรื่องการไปช่วงชิงสิทธิประโยชน์ของชาวบ้านเขาสุดท้ายความรักหัวใจทายดีครับถึงโสดก็มีคนสนใจนะหรือมีคนคอยช่วยลุ้นช่วยเชียร์ต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอีกหนึ่งราศีฮะระวังจะเที่ยวไม่สนุกระวังปัญหาสุขภาพด้วยความรักหัวใจคู่ที่มีปัญหาให้เริ่มต้นพยายามสานสัมพันธ์ไม่ต้องรอเราลงก่อนได้ลงเลยฮะโสดวันนี้พยายามสานสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอันนี้ถือว่าดีนะครับการลงทุนวันนี้อย่าใจร้อนนะครับไม่เด่นในเรื่องของการทำกำไรระยะสั้นแต่อย่างไรหรือว่าการกินส่วนต่างวันนี้เน้นในเรื่องของการออมนะบางคนจะซื้อพวกกองทุนลดหย่อนภาษีก็ได้นะสิ้นปีแบบนี้สุดท้ายงานให้เน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่ได้คาดคิดต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมงานโดยรวมวันนี้ไม่ใช่ปัญหาชีวิตครับแค่ดูห่างๆกำกับดูแลนะคนที่ทำธุรกิจก็ไม่จำเป็นจะต้องควักเนื้อลงทุนลงแรงเพิ่มแต่อย่างไรสภาพคล่องโดยรวมก็ไม่มีปัญหาครับยังมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการเงินต่างๆหัวใจก็ทายดีโดยเฉพาะคู่ที่อยู่ระหว่างสารสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกว่ามากต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ตุลระวังอุบัติเหตุนะครับส่วนในเรื่องของความรักหัวใจทรงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตครับโสดเองก็วันนี้เหงาหน่อยไม่ค่อยมีโอกาสการเงินก็พูดไปแล้วมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเพศภัยหรือต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่ไม่ได้ขาดคิดความรักวันนี้เขาบอกว่าอย่ามัวแต่รอราชรถมาเกยอย่าเลือกงานอย่าเกี่ยงงานแล้วจะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์เองครับต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญหรือการทดลองทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมส่วนเงินทองเวลาเจรจาเรื่องสิทธิประโยชน์ต้องมีวาทศิลป์ในการพูดคือพูดง่ายๆวันนี้อย่าตูมเดียวเข้าประเด็นเลยไม่เอาความรักไม่มีคดีทุกวันนะครับวันนี้ดูเหมือนจะเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมพึ่งพาตัวเองให้มากนะครับเพราะวันนี้จะคาดหวังใครคงยากการทำงานเป็นทีมติดต่อประสานงานวันนี้ดูเหมือนจะล่าช้าติดขัดมีปัญหาในเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์ครับต้องให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของรายได้ด้วยอย่าไปทำให้ใครเดือดร้อนหรือได้มาในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรความรักขอให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองแต่ถ้ามีเจ้าของแล้วคนมีเจ้าของแล้วเขาไม่เกี่ยวข้องต้องหักห้ามใจนะครับค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อว่า
Miracle Channel TV นะคะรวมถึงรับชมเราทางไลฟ์สดด้วยใครฟังไม่ทันจริงๆแล้วในไลฟ์สดเนี่ยดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะก็มาพูดคุยทักทายการกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะขอบพระคุณมากๆทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวฝากช่องทางการพูดคุยติดต่อสื่อสารสำหรับวันนี้นะคะ024960493-4สำหรับสายสดนะคะส่วน SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606ครับแล้วก็ตามสัญญานะที่บอกว่าช่วงประมาณปลายปีเนี่ยเราจะมีการประมวลนะครับสรุปในเรื่องของกิจกรรมที่ทางรายการนะทีมงานผมแพรนะและน้องๆพิธีกรตลอดจนทีมงานทุกคนได้ไปจอยกับแฟนรายการนะครับในเรื่องของกิจกรรมในรูปแบบต่างๆเดี๋ยววันนี้เราจะทยอยนะครับนำเรื่องราวดีๆมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมเพราะว่าก็มีกลุ่มแฟนรายการบางกลุ่มที่เป็นสมาชิกใหม่เดี๋ยวเบรกหน้าตามสัญญากลับมาเจอครับว่าปีนี้ตลอดทั้งปีพวกเราไปทำอะไรกันมาบ้างพักสักครู่เดียวค่ะ